สวัสดีจ้ามาที่วัดที่3แล้วนะคะวัดป่าปฐมชัยตำบลหนองบางโลงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเฮาจะพากันมาเฮ็ดสังฆทานอยู่นี่เด้อค่ะสวยมากค่ะเราจะทำสังฆทานกันนะคะมีสังฆทานมาให้แม่กระเป๋าหน่อยกระวีค่ะพี่สาวไม่น้อยเตรียมมากนะคะแม่ไม่น้อยมักใส่วีสับไปยับมากยับมากเอาแม่เกลียวจบคนค่อยสบายกระเป๋ายามหน่อยกับวีสับพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะยังไงล่ะเขาไม่เปิดขึ้นพามาเบิ่งบริเวณวัดจ้ะมีแต่ช่างแบบจากไม้เลยเนาะอันนั้นเหมือนดูแล้วเหมือนพม่าพม่าเหมือนด้านนาเหมือนใช่เหมือนพม่ามากเลยฝั่งนู้นนี่ก็สวยพระเจดีย์ชัยมงคลศรีธราวดีบ้านอันนี้เพิ่นเปิดให้เบิ่งเป็นพิเศษค่ะพระพุทธรูปทองคำนะคะไม่ได้เปิดให้ใครดูแบบโดยทั่วไปนะคะแต่มาเมื่อนี้เพิ่นให้กรณีพิเศษนะคะสาธุท่องหลวงปู่ความตันเกศาหลวงปู่พุทธมีเป็นเกศาเป็นคีเท่าของพระเกจิอาจารย์ทั้งหมดนะคะที่มีอยู่เราจะมาฟังเพิ่นบรรยายนะคะภาพเหมือนรูปปั้นเหมือนเป็นเท่ากระดูกนะคะที่เพิ่นเอามาเป็นอยู่นี่เป็นบัตรป่าสายปฏิบัตินะคะบ่เน้นโบราณสถานหรือว่าสถานนะคะเน้นธรรมะอันนี้คือทองคำแท้เหรอคะยอดเจดีย์ทองคำแท้อ้าวเข้าคิวค่ะเข้าคิวขอยกด้วยคนค่ะยอดเจดีย์นะคะอันนี้เป็นเส้นผมของรอ9นะคะข้างในเล็กมากนะคะเล็กมากนะคะพี่น้องนี่ค่ะขยายให้นะคะคือถ้าขยายมันก็จะไม่ชัดเห็นไหมคะนี่ไงดำๆตรงกลางนะคะเป็นผมของราชการที่เก่าคนใส่อันนี้ไปนะคะนี่ก็เป็นโกฏเกศาหลายๆพระองค์นะคะมันจะเป็นที่เก็บสิ่งมีค่าหลายๆอย่างมันจะบ่ค่อยเปิดด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็คือทองคำแท้นะคะไม่น้อยยกไปแล้วแต่ว่าบริการรูปจะพร้อมตรงนี้จะไม่ได้เปิดให้ชมโดย
ออกแรงเด้อถ่ายให้แล้วโอเคเดี๋ยวเบิ่งก่อนค่ะเพราะเขาสิพาไปเป็นจุดๆนะคะถือว่ามีวาสนาได้มากมีรูปเหมือนนะคะอันนี้คือเห็นป่ะเท่ากระดูกเอ้ยถือว่าเป็นบุญนะคะได้มากตรงนั้นคือเส้นผมของร.9ค่ะข้างในพระอกคะอันนี้หนูก็ไม่รู้ไม่มีชื่อปกติท่านต้องมีชื่ออันนี้หลวงตามหาบัวมีหลากหลายหลายราชการหลายพวกหลวงปู่เกจิอาจารย์ดังๆนะคะยังไม่ได้พาไปเบิ่งฟังนั้นคนมันหลายค่ะใครยังไม่ได้กราบพระเกศาธาตุของราชการที่9นะคะอันนี้มีน้อยบ่แน่ใจอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นพระธาตุค่ะพระธาตุของพระอรหันตธาตุสำหรับครูบาอาจารย์ทั่วๆไปนะคะค่ะอย่างเช่นหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะเป็นพวกเศษผมเศษกระดูกเท่ากระดูกนะคะของเกจิอาจารย์ดังๆหรือว่าเกี่ยวกับสำคัญสำคัญนะคะเกศาทุกเกศาถาดหรืออย่างต่างๆนะพี่น้องอะไรมากก็ถือว่าเป็นบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อไม่น่าได้ยกไม่น่าได้ยกยอดทองคำกับสุดยอดแล้วค่ะตอนนี้จะให้ไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าเป็นเปิดไทยเบิ้งเป็นจุดๆเท่ากระดูกหลวงปู่กุดเกษาหลวงปู่โดยอ่านบ่เห็นอานิชันมากหลวงปู่จันทร์ศรีเท่าหลวงปู่เท่าหลวงปู่แหวนเนี่ยค่ะเท่ากระดูกของหลวงปู่แหวนข้างในค่ะถ้าเราออกไปดูข้างนอกนะคะจะเห็นท่านยืนอยู่รอบๆจุดที่สองนะคะเพิ่งจะเปิดเป็นจุดๆไม่น้อยมากตรงที่เป็นพระปฏิบัติค่ะอันนี้คือถ่ายรูปได้จ้าหลวงปู่โตหลวงปู่โตฟางจับยามสามตาค่ะจะมีอยู่ตรงกลางที่เป็นรูปนะคะขอให้ดวงชะตาของเราดีอะไรที่อยู่ในดวงเราแล้วติดขัดนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเราจะทำอะไรเริ่มต้นทำอะไรขอให้มีฤกษ์งามยามดีที่ดีสำหรับเรานะคะก็คือองค์นี้ของท่านหลวงปู่โตพรหมรังสีฟางจับยามสามตาเจ๋เลี้ยวไปใส่มาหลวงปู่ตูรุ่นจับอ๋อไปเจดีย์ยังไม่น่าจะไปเจดีย์ก็ถือว่าเสร็จนะคะเพราะว่าฝั่งนั้นเป็นของพระสงฆ์เพิ่นอยู่เพิ่นให้เขาได้เป็นบางจุดวัดนี้เป็นวัดป่าที่เพิ่นเฮ็ดมาได้9ปีค่ะที่แรกเป็นสถานศึกษาปฏิบัติธรรมต่อมาก็ถ้าจะสร้างเป็นวัดนี่ได้9ปีอู้หูเจดีย์อู้หูสวยสวยมากค่ะ
ม่หน่อยเห็นยังซีนแล้วนึกถึงพม่าบ่ซั่นก็สิเป็นประมาณแถวเชียงใหม่อ่ะค่ะโอ้ยสวยมากพี่น้องแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่ากำลังจะบ่ายโมงเนาะกำลังจะบ่ายโมงนะคะแดดแรงมากเดี๋ยวนายจะออกไปเจอกระทั่วเหมือนพม่าเหมือนเชียงใหม่แป๊บนึงค่ะอันนี้ก็เซมาเห็นบอกมีเซมาหรอกเพิ่นบ่เน้นโบสถ์นะคะเพิ่นบ่เน้นโบสถ์วิหารนะคะแต่เพิ่นสิสร้างหลายแบบเหมือนเฮามายางจงกรมอุ๊ยทางเข้าเป็นผ้าม่านนะคะเอาเป็นทมนกทำกันไว้กันนกเนาะสาธุโลกนิมิตหรือว่าพัทธสีมาจะต้องมีรอบวัดนะคะถึงจะกลายเป็นวัดได้จะต้องมีตรงนี้นะคะนี่ค่ะใหญ่อยู่ข้างในกับกว้างขวางอยู่ค่ะอุ้ยยังร้อนอู้หลังคาเป็นไม้ดิหลังคาเป็นไม้ค่ะตรงนี้พื้นที่เป็นผ้าม่านกันนกนะคะกันนกเขาแม่หน่อยสิฟ้ายางรอบข้างพุ่นก็จะเป็นน่าจะเป็นห้องน้ำว่าแม่หน่อยหาห้องน้ำขอโทษค่ะข้างหน้าเป็นห้องน้ำหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะด้านซ้ายค่ะเป็นนี่สระบัวข้างหลังเจดีย์เนาะโอ้แค่นี้ก็ยังหอบย้อนพี่น้องโอ้ตรงนั้นมีน้ำใส่สปริงใส่กกไม้ที่พักสงฆ์นะคะเพิ่นรับบวชแม่ชีบวชพระนะคะสำหรับคนที่จะมาถือเป็นยังล่ะถือศีลค่ะเดี๋ยวไม่น้อยภาพไปขอพรองค์มุจลินพญานาคนะคะก็ถือว่าจบทริปนี้สำหรับวัดที่3เนาะค่ะวัดป่านะคะเดี๋ยวไม่น้อยภาพไปดูค่ะค่ะองค์มุจลินพญานาคนะคะไม่น้อยก็สินั่งต่อเพิ่นมาเพื่อขอพรเด้อพี่น้องก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเอานะคะสาธุสาธุองค์พญานาคปกปักรักษาองค์เจริญพญานาคขอจะได้บันดาลประสบความสำเร็จอยากได้บ้านอยากได้อยู่อาศัยลูกภัยแค่เจ็บก็ให้หายลูกชายที่ป่วยก็ขอให้หายลูกชายที่ทำงานก็ขอให้ทำงานดีๆ